ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมยุคออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คนที่มาปฏิบัติตามวัดก็น้อยลงเพราะว่าเขาเปิดห้องซูมปฏิบัติกันได้คนก็เลือกปฏิบัติที่ห้องซูมปฏิบัติที่บ้านเพราะว่ามีการเรียกว่ามีการแก้ไขปัญหาจะบอกว่าพัฒนาก็ไม่ได้มันมีปัญหามันเลยต้องแก้ไขมันไม่ได้ต่อยอดจากเดิมไปมันมีปัญหาก็เลยมีการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็คนก็จะปฏิบัติธรรมกันทางห้องซูมแล้วก็ศึกษากันทางออนไลน์กันเยอะขึ้นแต่ก็ถือว่าโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ศึกษาธรรมะกันเยอะพอสมควรนะคะแต่คนที่จะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันการปฏิบัติที่เรายังไม่สามารถตัดออกจากเรือนได้กับการออกจากเรือนแล้วมานั่งปฏิบัติแบบเนี้ยพลังของจิตเนี่ยมันไม่เท่ากันนะพลังของจิตที่มันวางมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความชัดเจนหรือพลังของจิตที่มาปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านปฏิบัติแต่คนที่ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านมาได้เนี่ยสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันมีอะไรอยู่อย่างนึงที่ทุกคนจะรักมากที่สุดคือตัวเองเราจะไม่มีทางพูดให้เราดูไม่ดีไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันยังอินทรีย์บารมีอ่อนอยู่ฉันไม่ไปไม่มีใครพูดนะคะแต่บอกว่าโอ้ยเหมือนกันแหละอย่างน้อยก็ต้องยกคนอื่นกับเราให้เสมอกันถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยกตัวเองสู้กับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือตัวกิเลสแต่กิเลสแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันยังไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครแต่พอวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำความเดือดร้อนมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะคะเป็นแบบนั้นถามว่าความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็สามารถที่จะวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยอย่างเข้าใจเนี่ยที่จะต้องใช้พลังของจิตเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการละความชั่วการทำความดีแล้วก็การทำจิตใจให้ขาวรอบทั้งที่คนก็รู้นะคะแม่ชีรู้ไหมโอวาทปฏิโมกข์น่ะแม่ชีรู้ไหมโอวาทปฏิโมกข์รู้ไหมโอวาทปฏิโมกข์รู้จักใช่ไหมโอวาทปฏิโมกข์ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรพอแล้วขอบคุณมากถามว่าคืออะไรไม่ได้ถามว่ามันว่ายังไงการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อหนึ่งก็ทำกุศลไม่ถึงพร้อมข้อสามก็ทำร้ายจิตของตัวไม่เขาโลคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักการเล็กหลักการน้อยหลักการใหญ่หลักการลึกซึ้งแค่ไหนเนี่ยอยู่มีหลักของโอวาทปฏิโมกข์เข้าไปจับหมดเลยตั้งแต่ไล่ขึ้นมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4ถ้าเกิดเราเจริญสติปัฏฐาน4แล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมามันเกิดไม่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเอาโอวาทปฏิโมกข์จับเลยค่ะสำคัญมากนะจับทุกอันค่ะถ้าเกิดว่า
เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าโอวาทปฏิโมกข์ไม่เข้าหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไม่ถูกทีนี้เราปฏิบัติเนี่ยถามว่าเราทุกข์หรือเปล่าไม่ทุกข์นะนะคะเราต้องถามว่าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราทุกข์ไหมถ้าเกิดว่าเราทุกข์เนี่ยก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยไม่ถูกนะคะปฏิบัตินั้นนะไม่ถูกก็คือยายฟังธรรมเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปต้องคอยตอนถามเนาะเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปกลัวยายบาปนะเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงมันวางไม่ได้ไม่ใช่ว่าปวดขานะห้ามปวดขาหรือเปล่าใช่ไหมพี่ปฏิห้ามปวดขาหรือเปล่าไม่ใช่ทุกในที่นี้หมายถึงวางไม่ได้คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่หนีไม่ได้อยู่แล้วการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดภาคกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันหนีไม่ได้พอเรามาปฏิบัติเนี่ยที่เราพูดอยู่นะมันเป็นภาพรวมใหญ่ๆแต่ตอนเรามาปฏิบัติเนี่ยมันเล็กลงมามันอยู่ในระดับของจิตมันไม่ได้อยู่ในระดับของร่างกายของเราแตกสลายร่างกายของเราเจ็บมีใจกับกายเข้ามาทำงานด้วยกันมีการปรุงแต่งซึ่งนั้นมันใหญ่โตไปแล้วที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติในระดับของจิตรูปกับนามที่มันละเอียดกว่านั้นทีนี้ความทุกข์เนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะเกิดเป็นช่วงๆทุกครั้งที่ความทุกข์มันเกิดมันคือเราเข้าไปยึดมันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีตัวเราอยู่อย่างเช่นเราเจ็บเนี่ยเราปวดขาใช่ไหมคะเมื่อก่อนนั้นมีอยู่ครั้งนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งสภาวะปวดมากปวดจนไม่รู้จะปวดยังไงอ่ะคือ5นาทีเนี่ยมาละจนไม่กล้านั่งอ่ะจะนั่งทีนี่โอ้โหตอนเดินจงกรมก็สบายหรอกพอจะนั่งปุ๊บเนี่ยหลอนโอ้ยไม่นั่งได้ไหมไม่อยากนั่งนั่งแล้วทรมานไปหมดเลยพอใจมันสู้ขึ้นมานี่กลายเป็นคนสาดิสนะเจ็บก็เจ็บไม่เป็นไรอ่ะดีเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวไปเจอกันหน่อยถามด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดินจงกรมเดี๋ยวเจอกันสู้ได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วแต่ใจมันสู้ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่ใช่อ้วนเป็นไหมเดินจงกรมอยู่ใกล้เวลาจะนั่งแล้วเดี๋ยวต้องเจอกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเจอเขาน็อกกลับมาทุกรอบเป็นอย่างนั้นคือปฏิบัติเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเห็นหรือความเข้าใจเนี่ยที่มันเป็นความเข้าใจเรื่องของพระไตรลักษณ์ที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยองค์ของการตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกำลังที่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงไม่ลำเอียงไม่เห็นผิดเห็นผิดในพุทธศาสนาเขาเรียกวิปลาสวิปลาสเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับวิปลาสในระดับแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มีอันนั้นคือคำว่าวิปลาสเนี่ยจิตที่มันวิปลาสเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลอกุศลอกุศลไม่มีใครทำบุญเยอะจนเข้าโรงพยาบาลนะเคยเห็นไหมทำบุญเยอะเลยจนเข้าโรงพยาบาลไม่มีนะคะไม่มีเมตตามากจนเข้าโรงพยาบาลเมตตาสูงจนเข้าโรงพยาบาลปัญญาเยอะจนเข้าโรงพยาบาลเคยได้ยินไหมไม่ชีศรัทธามากจนเข้าโรงพยาบาลไม่มีจิตที่มันมีศรัทธามากมีปัญญามากมีพวกเนี้ย
มันมีความสุขมันไม่มีทางอะค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าโรงพยาบาลด้วยสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันเยอะมากมันเยอะซะจนมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันเป็นทุกข์จากกิเลสตัวนั้นแล้วเจ้าของก็ไม่มีกำลังพอที่จะไปต่อสู้กับกิเลสก็จึงมีอาการแสดงออกมาจนผิดเพี้ยนไปจนต้องมียามีอะไรมารักษาเพราะอะไรอย่างตอนนั้นเล่าเรื่องนี้บ่อยนะตอนนั้นไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จอีกอันนึงเนี่ยว่าเราแล้วพี่แฟตตี้ขำ เดี๋ยวพูดต่อไม่ได้เรายังขำเลยอ่ะเล่าทุกทีขำทุกทีก็เลยไม่เล่าดีกว่าแต่อันนี้ยังไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะคือด้วยความที่ว่าเรารู้เลยว่าคือเจอคนเนี่ยคุยกันน่ะจะรู้เลยว่าคนไหนกิเลสประเภทไหนเชื่อไหมแม่จีอ้วนไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่พฤติกรรมของคนที่คุยกับเราเนี่ยมันบอกว่าเป็นกิเลสตัวไหนมันแสดงออกมาเราไม่ได้รู้อะไรของเขาเลยนะแต่เขาแสดงออกมาตอนนั้นเดินไปตอนนั้นอายุน่าจะ20ไปปลายอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วก็ยังพอเป็นผู้เป็นคนเขาหน่อยหน้าตาพอดูดีหยอดเองนิดนึงหน้าตาพอดูดีตอนนั้นเดินไปโรงพยาบาลบ้าเดินไปบ้านสมเด็จอะค่ะก็จะมีเหมือนนักโทษอะนะมีแบบปล่อยออกมาเดินเล่นได้มีแบบขังเอาไว้มีมัดอยู่กับเตียงอะไรเงี้ยคนป่วยก็จะมีหลายรูปแบบมากค่ะก็ไปเยี่ยมก็ต่อจากที่ไปเล่าเพื่อนที่เข้าโรงพยาบาลอ่ะก็ไปเยี่ยมคนนั้นแหละที่หยิบขนมคกญี่ปุ่นใส่ปากคนนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วคนอื่นเอาเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เลยต้องเราด้วยนะโอ้โหแบบแกปฏิบัติเพี้ยนจนไปนั่งโต๊ะของหลวงพ่อเจ้าคุณชวดกอะค่ะแกขึ้นไปเลยแกก็พยากรณ์คนนู้นคนนี้เลยอะเพี้ยนไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยบางทีแกก็ตามเฟซอยู่นะทีนี้ปรากฏว่าคนบ้านเนี่ยแกก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยไปเยี่ยมก็เลยถือโอกาสไปทำบุญกับคนบ้าคือไปที่ไหนก็หาเรื่องทำบุญน่ะคือหนูเองเป็นคนที่ไม่แสวงหาโอกาสนะไม่ได้แสวงหาโอกาสว่าตัวเองจะต้องไปทำอะไรที่ไหนแต่จะดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วทำอะไรให้ดีที่สุดตรงนั้นก็จะทำอย่างเช่นไปโรงพยาบาลบ้าอย่างเงี้ยก็จะซื้อเค้กไปซื้อขนมไปไหนๆก็ไปแล้วเอาขนมไปแจกคนอื่นด้วยไงเขาก็อยากจะกินขนมมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นร่างกายแข็งแรงอ่ะไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไปผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาเลยค่ะตื๊ดขึ้นมานึกว่าจะมาชาร์จเราคิดตกใจเลยนึกว่าจะมาชาร์จเราหรือเปล่าก็มองวิ่งมาเลยค่ะเราก็เอ้ยมีอะไรเราก็มองหน้ามองไปมองมาเงี้ยนะคะพิจารณามากเลยอะมองเราก็เขามองทำไมขนาดนั้นเราก็เสียวๆไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอะหน้าเป็นเหมือนศัตรูเขาหรือเปล่าหรือยังไงคือคนก็เป็นบ้าไงเราก็เดาอะไรไม่ได้เฮ้ยยังไงเนี่ยจะกระดูกกระดิกแบบว่ายังไม่ค่อยแน่นเลยกลัวแบบมันไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงมองสงสัยเป็นเหมือนศัตรูเขาแน่เลยในใจแล้วเขามองหน้าสรุปแล้วมองหน้าหันหลังนี่คือสรุปแล้วโถคิดว่าสวยโถคิดว่าสวยที่แท้ก็สวย100เมตรนี่เสียงคนบ้าโถคิดว่าสวยที่แท้ก็สวย100เมตรแล้วคนบ้าด่าดวงดีจริงๆทีนี้ถามว่าโกรธเขาหรือเปล่าไม่ได้โกรธอ่ะแต่รู้เลยว่าเขามีจิตเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันความสวยอะไรของเขานั่นแหละวิ่งถือกระจกมาด้วยเขา
แข่งขันความสวยอะไรของเขาเนี่ยพวกเนี้ยจนเขาเป็นบ้าคือคนเนี่ยที่เป็นบ้าเรื่องอะไรก็แต่มันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันพีคหนักๆแล้วมันเอาไม่อยู่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องแข่งขันต้องอะไรกับใครอะไรเงี้ยคิดเพี้ยนไปเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นบ้าไปก็เรียกว่าวิปลาสอันนั้นคือหนักละจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นบ้าเนี่ยจิตเขาเป็นยังไงคะจิตเขาก็มีเหมือนเราปรุงแต่งทุกอย่างเหมือนกับเราแต่ว่าไอ้ตัวสติที่มันจะมารู้ว่าอันเนี้ยคนปกติเนี่ยเขาทำกันหรือเปล่าคนปกติเขาทำกันแบบไหนอะไรเนี่ยจะไม่รับรู้แล้วคนสมัยเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องขออภัยนะคะก็วิปลาสที่เป็นวิปลาสไม่ถึงขนาดบ้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะคนปกติเราเนี่ยเดินเดินกันอยู่อย่างเงี้ยก็บางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้มันขาดสติอ่ะพอทีนี้พอคนขาดสติเยอะๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันพอขาดสติปุ๊บมันทำอะไรคะปล่อยให้กิเลสออกมาใช่ไหมต่างคนก็ต่างฉันดีฉันเก่งฉันเด่นฉันดังฉันอะไรก็แล้วแต่กิเลสมันก็ฟาดฟันกันแล้วกิเลสที่มันออกมาฟาดฟันกันเนี่ยถามว่ามันฟาดฟันกันเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันเป็นกรรมใหม่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกรรมใหม่เราเนี่ยโชคดีนะคะที่เราเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเลยไม่หลวมตัวที่จะไปสร้างกรรมใหม่กับใครทุกวันนี้ตัวเองพยายามที่จะไม่สร้างกรรมใหม่บางทีเห็นบางทีรู้บางทีอะไรเนี่ยต้องได้อดทนเอาอดทนมองอดทนดูให้เรื่องราวเนี่ยมันดำเนินไปแต่ละช่วงเนี่ยมันต้องใช้เวลาของการก้าวข้ามกับที่เราเคยทำมาต้องใช้เวลาถ้าเราเข้าใจมันเราจะไม่ทุกข์อะทำไมเราถึงไม่ทุกข์ทั้งๆที่สถานการณ์มันบางทีมันทุกข์มากเลยนะเคยเจอมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตอนที่ทำงานอยู่ที่หนึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะคะก็มีปัญหาถูกใส่ร้ายมากคนไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยไม่เข้าใจเลยนะคะเกลียดเลยทั้งที่เราเนี่ยไม่ผิดทรมานได้แบบนี้ไม่ชิวอ่ะเป็นไม่ชิวอ่ะไม่ชิวแก้ตัวไหมแก้ตัวก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราเป็นเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยเพื่อที่ให้มันมีการตอบโต้กันน้อยที่สุดเลือกที่จะแล้วก็ดูว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยคนที่ทำให้เป็นเรื่องเนี่ยเขาต้องการอะไรช่วยเขาเลยนะช่วยให้เขาสมความปรารถนามันจะได้จบช่วยเลยค่ะเขาต้องการอะไรก็ช่วยเขาดูเขาต้องการอะไรมันจะได้หมดกรรมแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนมากมายที่เขาเห็นดีเห็นชอบกับเราอย่างงู้นอย่างงี้ก็มีคนมาพูดนู่นพูดนี่กับเราแต่เราเนี่ยอดทนที่จะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้กรรมเนี่ยมันเดินไปของมันแล้วเราก็พอเวลามันผ่านมาสัก5ปี10ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้หรือเปล่าคืออะไรความภูมิใจแม่ชีแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทุกข์นะคะตอนที่มันอยู่กับสถานการณ์นั้นเนี่ยไม่ได้ทุกข์เลยเพราะอะไรรู้ป่ะแม่ชีเรามีจุดหมายของเราอยู่เรารู้ว่าเรากำลังเอาจิตของเราเนี่ยเกาะกับอะไรคนเราจะให้คนมาเข้าใจเราทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องเข้าใจตัวเราเองพอเราเข้าใจตัวเราเองปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามันอาจจะต้องตอบคนอื่นยากนิดนึงมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามา
แต่ให้เวลามันทำงานของมันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราเกาะเอาไว้ก็คือโอวาทปาติโมกเราจะไม่ทำความชั่วละความชั่วเนาะทำความดีคืออะไรอดทนอดทนเป็นความดีหรือยังคะเป็นแล้วนะถึงจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรอดทนจิตใจมันก็จะผ่องใสของมันเองผ่องใสจากกิเลสใหม่ที่จะเกิดขึ้นผ่องใสจากกิเลสใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ความอดทนพวกเนี้ยมันจะต้องได้สะสมมาถ้าสมมุติเนี่ยตัวเองโชคดีตรงที่ว่ามันได้ความอดทนแบบนั้นมาจากข้างนอกพอมาปฏิบัติธรรมหรือมาทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะเห็นว่าชีวิตปกติเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ละเมื่อก่อนอายุก่อน50เนี่ยอึดมากอึดจนแบบคนอยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยเราจะมองว่าทำไมเขาต้องนอนด้วยทำไมเขาต้องนุ่นด้วยทำไมไม่เข้าใจคนนอนนะไม่เข้าใจคนนอนกลางวันจะนอนทำไมไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าความเหนื่อยมันต้องพักต้องอะไรไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจแต่ก่อนคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันคือการเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจเนี่ยอย่างเข้าใจอย่างเข้าใจอย่างที่พูดถึงสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยตอนที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยถ้าเราเอาโอวาทปาติโมกข์มาจับเนี่ยได้ไหมได้ไหมพี่เพตตี้ได้นะคะเอาโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมาจับก็คือละความชั่วในขณะที่เรากำหนดพองหนอมันมีสมาธิมันมีวิริยะสมาธิวิริยะหรือความตั้งใจของเราที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะละความชั่วทุกขณะเลยแล้วมันก็เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันละความชั่วแสดงว่าจิตของเราตอนนั้นเป็นกุศลมันก็คือการทำความดีเมื่อความดีมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือขาวรอบแต่มันจะขาวรอบขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับขาวรอบแบบมีกุศลหรือขาวรอบแบบเป็นจิตที่ละจากอุปทานได้จิตที่ละจากอุปทานได้ก็ต้องเป็นจิตที่ทันปัจจุบันถ้ามันไม่ทันปัจจุบันมันก็เป็นจิตที่มีสติเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่มีกุศลอื่นๆอยู่หรือมีปัญญาแต่ว่าปัญญาเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาแค่นั้นเองปัญญายังมีนะคะไม่ใช่ว่าเรามีสติแล้วเราไม่มีปัญญามีสติมีปัญญาแต่ปัญญาที่ได้เนี่ยมันจะมีกำลังประหารกิเลสไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเป็นปัญญาระดับประหารกิเลสทันทีเลยเนี่ยอย่างวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่ทันปัจจุบันต้องเป็นสติที่ทันปัจจุบันถ้าเกิดสติไม่ทันปัจจุบันก็เป็นสติแหละค่ะเป็นอย่างนั้นสัมมาประธานก็เช่นเดียวกันชื่อมันก็บอกเลยสัมมาประธานความเพียรในการละอะไรละกิเลสในขณะที่เราจะเจริญสติประธาน4เนี่ยมันก็มีสัมมาประธานเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วละอกุศลที่กำลังเกิดขึ้นไม่ให้เกิดระวังอกุศลที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดับไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดแล้วก็รักษากุศลที่ อยู่ให้เจริญต่อไปในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็มีสัมมาปัฏฐานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐาน4มีสัมมาประธานก็มีอิทธิบาท4เข้ามาเกี่ยวข้องอิทธิบาท4มีฉันทะมันต้องใช้องค์เนี่ยจริงๆที่กำลังจะพูดถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเขาจะพร้อมกันในสติปัฏฐาน4นั่นแหละค่ะตอนนี้จะเอามารวมกันละเขาเกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ย
กำหนดพองหนอยุบหนอครั้งเดียวเลยมันมีในครั้งเดียวเนี่ยมีมาครบเลยมีฉันทะสมมุติว่าเรามีไม่ครบใช่ไหมคะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันทะเราไม่มีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตอนที่พี่กำหนดเห็นฟุ้งเห็นง่วงแล้วมันเกิดไม่พอใจความฟุ้งความง่วงฉันทะหายแล้วนะเห็นไหมคะมันไม่มีความพอใจในการกำหนดอะแล้วมันก็ไม่พอใจสภาวะด้วยความพอใจในการตามดูตามรู้ไม่มีนี่ไงมันละเอียดอ่อนมากแต่ถ้าเกิดเราใส่ใจเราจะรู้ว่าอ๋อเราไม่ได้มีความพอใจในการกำหนดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลักสติปัฏฐาน4ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นความง่วงความฟุ้งความลังเลสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัจจุบันอารมณ์เราจะต้องเอาสติเนี่ยไปกำหนดรู้เขาแต่อันนี้เราเลือกนะคะเราจะเลือกว่าเราอยากจะให้มันสงบเราไปปั้นมันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทำยังไงให้มันเป็นจิตธรรมชาติเหมือนกับสแตนบายอะธรรมชาติที่อะไรจะเกิดขึ้นมาพร้อมรู้พร้อมตามพร้อมรู้พร้อมตามอย่าตั้งธงเอาไว้ว่าจะต้องไปยังไงธงของเราคืออยู่กับปัจจุบันทีนี้เราจะไม่รู้แล้วปัจจุบันคืออะไรเราก็ต้องตามนั้นเลยแต่กว่าจะเข้าใจแบบนี้ใช้เวลานานนะพี่แพตตี้ตั้งธงตลอดค่ะธรรมวลีก็เป็นค่ะตั้งธงทุกรอบไปปฏิบัติธรรมพอธงออกโอ้โหสบายมันมาแบบไหนแค่ทันปัจจุบันธงสั้นๆพอค่ะปัจจุบันเดียวอะไรมาขอให้ทันปัจจุบันทันปัจจุบันถ้าเกิดเผลอปุ๊บเอาใหม่เผลอไปไม่ทันปัจจุบันเอาใหม่บางทีลืมใช่ค่ะมันต้องทันปัจจุบันจริงๆมันจะแบบตั้งธงไว้ไม่ได้ว่าจะเอาสงบหรือไปปั้นอารมณ์ไม่ได้เลยต้องเอาสติเราแบบเพียวๆอ่ะตามอะไรเกิดขึ้นมาที่เป็นทีนี้เราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอย่างในโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันจะมีการใส่ใจแล้วก็ดูว่าปัจจุบันคืออะไรลองคิดดูที่ว่าเราใส่ใจขนาดนั้นเราจะมีเวลาไปคิดเรื่องอะไร สมาธิมันจะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งหรอกฟุ้งมันอยู่ไม่ได้แต่เพราะเราเนี่ยใส่ใจไม่พอไงคะความฟุ้งมันเลยเกิดขึ้นมันไม่รู้จะฟุ้งยังไงของมันไม่รู้จะฟุ้งยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอิทธิบาท4ก็จะมาเลยค่ะฉันทะวิริยะจิตตะสมาธิค่ะใส่ใจในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตตะคือความที่ชัดอยู่ในอารมณ์นั้นวิมังสาก็คือตัวปัญญาที่มันเกิดความเข้าใจในสภาวะธรรมนั้นวิมังสาเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างคนที่เขาเครียดเขาไม่เขาทุกข์ไม่ต้องถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลนะคะเอาแค่เครียดแก้ทุกข์เนี่ยก็คือไม่เข้าใจนั่นแหละที่เครียดกันกินยากันยานอนหลับอะไรสารพัดอะนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันมีกิเลสตัวเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมมันก็ยากกินยาแทนง่ายดีไปปรับที่ผลของเขาอะค่ะจริงๆแล้วมันจะมีสารเคมีออกมาจากสมองตอนจากที่เราเครียดเราก็เอายาเนี่ยไปปรับสารเคมีแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยกิเลสมันลดไอสารเคมีตัวนี้มันก็ลดด้วยเพราะว่าจิตมันสร้างรูปไงสร้างสารเคมีออกมาสร้างสารอินทรีย์5พละ5ก็เช่นเดียวกันเป็นกำลังของจิตหลวงพ่อเจ้าคุณพิจิตท่านพระธรรมวิสุทธิกวีวโสมนัสท่านได้เคยอธิบายเรื่องของกำลังแห่งความสุขกำลังแห่งความสุข
มนุษย์เราเนี่ยถ้ามี5กำลังอันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าเราจะอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานหรือเราจะอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีความสุขกำลังอันนี้คือกำลังศรัทธาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยศรัทธามันตกต่อไม่ได้นะถ้าศรัทธาตกนี่ไม่อยากปฏิบัติเลยนะมันไม่มีศรัทธาแต่ถ้าคนมีศรัทธาเนี่ยจะเจ็บจะป่วยจะอะไรขนาดไหนมันก็ทำได้ขอให้รู้หลักไม่ใช่ว่าคนป่วยทำไม่ได้นะคะคนป่วยทำได้เอาให้คนที่มีสติอะถามว่าใครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มีไหมมีไหมอย่างคนนอนอยู่โรงพยาบาลใกล้ๆจะตายปฏิบัติได้ไหมคะได้ถ้ามีลมหายใจอยู่ถ้ามีสติอยู่ได้มีสภาวะธรรมมีความรู้สึกเจ็บขนาดเอาตัวแบบตัวชาไปมาพาดทั้งตัวไปเลยนะก็ยังปฏิบัติได้เลยถ้าจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนป่วยเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะกำลังมันจะถอยอะค่ะกำลังใจก็ถอยด้วยก็จะทำยากแล้วครับเนี่ยนอกจากตอนที่เราดีๆเนี่ยเราฝึกไว้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณแม่เพื่อนคุณแม่เพื่อนเนี่ยแกก็ใส่ชุดขาวเนี่ยไปไหนใส่ชุดขาวตลอดเลยนะทีนี้ปรากฏว่าแกเป็นมะเร็งแกเป็นมะเร็งพอแกเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยแกก็เคลียร์เลยถือว่าแกมีสติระดับนึงเลยนะคะพอแกเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยแกไม่รับการรักษาค่ะใช้รักษาแพทย์ทางเลือกแล้วก็ไม่ใช้เงินเลยนะเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนเพราะแกบอกว่าถึงรักษาไปเนี่ยมันก็ไม่หายเจ้าของมั่นใจอย่างนั้นไม่หายแต่ก็บอกว่าก็คุยกันนะคะคุยกันถึงเรื่องของความตายเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าจะนั่งสมาธิตายเดี๋ยวจะนั่งสมาธิตายแกบอกแกตั้งใจไว้ก็คุยกันเรื่องความตายเรื่องปกติเลยนะโอนรถโอนบ้านโอนลายทาสีเค็มรถยันเค็มรถให้ลูกอะคิดดูเค็มรถเค็มอะไรให้ลูกหมดเลยนะทำให้เรียบร้อยหมดบอกว่าจะนั่งสมาธิตายแต่ในเวลาที่แกยังดีๆอยู่นะยังไปไหนมาไหนคล่องๆอยู่นะไปทำบุญทั่วไปหมดเลยบอกแม่จะนั่งสมาธิตายไม่ใช่เหรออืมใช่แม่ไม่ซ้อมเลยนะแค่ไปทั่วเลยแม่ไม่ซ้อมเลยอ่ะคือถ้าแม่จะนั่งสมาธิตายเนี่ยแม่ต้องนั่งแม่ต้องอยู่วัดอ่ะขนาดไปถึงพัตตะตอนนั้นไปเจอกันงานวันเกิดงานวันเกิดหลวงพ่ออัสสภะยังไงจำไม่ได้ละงานวันเกิดหลวงพ่ออัสสภะปีนั้นก็ไปกันทีนี้ปรากฏว่าแกก็ขับรถมาขับรถไปแม่เนี่ยวัดกรรมฐานแล้วนะทำไมแม่ไม่อยู่ปฏิบัติไม่เอากับขนาดอยู่วัดปฏิบัติมาถึงวัดปฏิบัติแล้วยังไม่ยอมปฏิบัติเลยก็ยังคุยเรื่องความตายเดี๋ยวจะนั่งสมาธิตายคุยพอถึงเวลาเราดูละตอนนั้นก็อายุไม่เยอะนะคะ20กว่าแต่เราก็ดูแล้วว่าแม่เนี่ยนั่งสมาธิตายไม่ได้ คือเหตุกับผลมันไม่สัมพันธ์กันไงถ้าจะนั่งสมาธิตายตอนนี้ต้องอยู่วัดแล้วต้องอยู่วัดแล้วไม่ได้แล้วสมาธิมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะเข้าได้เลยขนาดนั้นได้ที่ไหนทีนี้ปรากฏว่าแกก็เริ่มล้มป่วยลูกแกเนี่ยเป็นเพื่อนกับเราเป็นเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนอ่ะก็ตอนหลังแกก็เข้าโรงพยาบาลป่วยคราวนี้พอไปดูพอใกล้ๆจะเสียปุ๊บเพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกแต่เขาแปลกใจว่าเพื่อนทำไมถึงโทรบอกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เพิ่งจะมานั่งคิดเพื่อนก็โทรหาบอกว่าหนูแม่จะเสียแล้วเราก็ทำตัวเป็นพระมากเลยค่ะเพิ่งจะรู้สึกนี่นั่งแท็กซี่ไปหาเขาเลยก็แปลกใจตัวเองเอ้ยเราไปทำไมอ่ะเราไม่ได้พระเลยนะก็คารวาสอยู่ที่บ้านรีบนั่งรถไปหาเพื่อนเลยไปหาแม่เพื่อนจะไปบอกทางเขาจะไปบอกทางเขาคิดดูทีนี้ก็ไปเลยค่ะเขาอยู่โรงพยาบาลเกษมราชที่นนทบุรีค่ะ
ก็มาเจอบางเกษมราชมาถึงปุ๊บแม่เขาก็เริ่มจะไปแล้วค่ะแบบเหมือนจิตใจมันสวิงสวายเหมือนอะไรของเขาอะเราก็ไม่รู้ว่าคนจะเสียนะคะแต่น่าจะแบบทุรนทุรายอะอย่างนั้นนะคะทุรนทุรายไอ้ลูกเขาก็เพื่อนเราอะแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรบอกโอ้ยอารมณ์ขนาดนี้ไม่มีใครตอบแล้วต้องถามหรอกบอกไม่ต้องไปถามว่าเป็นอะไรอารมณ์ขนาดนี้ไม่ได้หรอกเพื่อนบอกหนูแม่ใจเนี่ยนะอะไรเงี้ยก็เลยคุยก็เลยชวนคุยเหมือนกับที่ทำกับพ่อค่ะแต่นั้นคือเกือบ30ปีนะคะก็ชวนคุยบอกว่าแม่เป็นยังไงใจไม่ดีใช่ไหมคือเราบอกเราเอาคำตอบขึ้นมาให้เขายักหน้ากับสายหัวอย่างเดียวคือคุยกับคนเขาจะเสียอยู่แล้วเขาจะมานั่งตอบเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเขาไม่ตอบแล้วล่ะปวดหัวตัวร้อนกูไม่ใช่อ่ะเราพูดมันเรื่อยๆค่ะให้เขายักหน้าสายหัวว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เลยมันถึงจุดหนึ่งถามเขามันสวิงสวายมันแบบใจมันใจคอไม่ดีใช่ไหมเขาก็ยักหน้าพอเขายักหน้าปุ๊บก็เข้าทางเราแล้วเรารู้แล้วเป็นอะไรบอกเขาตั้งสติดูตรงนั้นนะดูตรงนั้นนะนั่นน่ะตรงนั้นนะดูตรงนั้นก่อนเพราะเขาเคยปฏิบัติธรรมมาค่ะดูตรงนั้นก่อนทีนี้เขาก็ยังไม่สงบอะค่ะสมาธิเขาไม่พออะแต่เขาก็จะเขาไม่ได้แล้วล่ะที่จะนั่งสมาธิไปอะก็เลยนึกขึ้นได้แม่มีเงินมาหรือเปล่าถามเขาว่าแม่มีเงินมาเขาก็ว่ามีอ้าวก็เลยบอกพูดดังๆอะพูดให้เขาได้ยินอะบอกเพื่อนชื่อตายบอกตายเอาเงินแม่มาเอาเงินแม่มาให้หน่อยมีมาเท่าไหร่เอาไหมหมดเลยเอามาแล้วก็ถามแกนะคะไม่ใช่เอาแกไปทำเลยนะมีเงินเท่านี้แม่จะทำบุญเท่านี้ไหมทำไหมทำก็แกบอกว่าทำคือต้องการให้จิตเขาเป็นกุศลนะคะมันไม่สงบไงถ้าจิตเป็นกุศลปุ๊บมันจะสงบธรรมชาติของกิเลสมันจะไม่สงบแต่กุศลสงบมันต้องจำหลักนี้ค่ะกุศลเข้าเมื่อไหร่สงบเมื่อนั้นจำหลักนี้ไว้อย่างเดียวพอบอกเพื่อนหยิบเงินมาแม่มีอยู่ไม่กี่ร้อยอะค่ะมันมีอยู่ร้อยสองร้อยอะไรนี่แหละแม่มีเงินเท่านี้นะเอาไปทำบุญนะข้างล่างอะมีตู้เต็มเลยเราไปหยอดตู้ทำบุญกันอะไรเงี้ยเขายักหน้าก็ใส่หัวอย่างเดียวค่ะเขายักหน้าบอกเพื่อนวิ่งไปบอกตายวิ่งลงไปตอนนี้ตายกำลังวิ่งเอาเงินไปทำบุญให้แม่นะแล้ววิ่งกลับมาบอกนะไปเร็วๆแล้วรีบกลับมาอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนน่ะรีบวิ่งกลับมาสติปัญญาตอนนั้นได้แค่นั้นนะคะเดี๋ยวใครจะเฮ้ยฉลาดกว่านี้ก็มีแหละแต่ตอนนั้นได้แค่นั้นก็ให้เพื่อนวิ่งกลับไปแล้วก็ขึ้นมาพอเพื่อนทำบุญเสร็จปุ๊บแม่ตอนนี้ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะบุญเป็นของแม่แล้วเดี๋ยวเรากวดน้ำกันก็เลยบอกอย่างนั้นกวดน้ำกันให้เทวดาให้ทุกอย่างให้เทวดาที่นี่ได้อนุโมทนาบุญกับเราอะไรเงี้ยก็อีมีนางบุญยกรรมเมนะดังลั่นห้องเลยค่ะดังให้มันกบทุกอย่างให้เขามีสมาธิกับเสียงของเราอ่ะอิมินาบุญญกรรมเมนะนะคะก็เป็นแปลค่ะขออุทิศส่วนกุศลนี้แก่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรยมทูตทั้ง4พระมหากษัตริย์และมิตรรักสนิทเพื่อนศาลาสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีอะไรก็พูดยาวไปเลยค่ะพอแกกวดน้ำเสร็จให้แกกวดน้ำสงบเลยค่ะเงียบไม่มีทุรงทุรายไม่มีอะไรเลยแต่ยังไม่ได้เสียนะคะสงบจิตมันเป็นกุศลแล้วไงเขาพอจิตมันดึงเข้าบุญได้เนี่ยเขาก็มีบุญเก่าของเขาเขาก็สามารถที่จะระลึกของเขาได้อะเขาก็มีบุญเก่าของเขาไงแค่แบบมีใครมาช่วยดึงกลับมานิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ดึงกลับมาได้หลังจากนั้นมาก็หลับไปเลยแต่ไม่เสียนะคะหนูกลับก่อนเขาก็ยังไม่เสียแต่หลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยกำลังจะบอกว่าที่เล่าเนี่ยจะนั่งสมาธิตายก็ต้องซ้อมดีๆ ไม่ใช่แบบมั่นใจตัวเองมากว่าจะนั่งสมาธิตายอ่ะแล้วไม่ได้นะคะคือเราประมาทไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีสติตลอดเพราะว่าที่พูดที่ตรงเนี้ยเพราะว่าแม่เนี่ยแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาเป็นเพราะเราเป็นมาก่อนตอนนั้นตัวเองก็เป็นชอบเป็นโรคเลือดเลี้ยงในสมองไม่พอเป็นโรคเลือดเลี้ยงสมองไม่พอต้องกินยาขยายอะไรสมัยก่อนเป็นพักน้อยตั้งสมัยก่อนละ
เป็นคนนอนดึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยถ้านับเวลานอนกับเวลาตื่นเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยนอนน้อยมากไม่ใช่ตอนอายุเยอะนะตั้งแต่เด็กมาเลยแต่เด็กๆดูหนังดูหนังสือดูหนังด้วยดูหนังสือด้วยแต่เป็นคนชอบนอนดึกอ่ะเป็นคนไม่ชอบนอนหัวค่ำเป็นคนนอนดึกตั้งแต่เด็กๆเลยจนโตมาจนแก่เลยนะก็ยังนอนดึกอยู่เคยนิสัยแหละนะคะก็เลยกลายเป็นเลือดเลี้ยงสมองไม่พอตอนนั้นทำงานอยู่ให้ที่วัดที่กรุงเทพค่ะก็ปรากฏว่าเดินๆไปเริ่มแบบโยกเริ่มแบบมึนๆไม่ค่อยโอเคละพอเดินไปสักพักหนึ่งเดินไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่อยู่มันจะล้มก็เลยนั่งลงมองสักพักหนึ่งตามองอะไรไม่เห็นค่ะมืดไปหมดเลยทุกอย่างโลกใบนี้มืดไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วพอมองอะไรไม่เห็นปุ๊บก็ปรากฏว่าก็เลยบอกคนข้างๆแล้วค่ะเรียกเขาว่าเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วมันไม่รู้เรื่องละมันหน้ามืดมันปวดหัวอย่างแรงเลยค่ะมันมีอาการปวดหัวอย่างแรงแล้วก็มองอะไรไม่เห็นทีนี้ก็ปรากฏว่าพอบอกคนเท่านั้นล่ะค่ะมันก็เหมือนจะตายมันยังไงก็ไม่รู้ก็บอกไม่ถูกอ่ะอาการตอนนั้นอ่ะเราก็พยายามกำหนดสติเพราะตอนนั้นฝึกวิปัสสนาแล้วก็พยายามดูอารมณ์ตัวเองกำหนดดูอยู่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะคนมันลุมไงทั้งนวดแขนนวดขาทั้งปลดกระดุมทั้งไม่รู้จะกำหนดอะไรก่อนเลยไม่รู้จะกำหนดอะไรเลยตายแล้วถ้าเกิดตายไปไม่ดีแน่เลยสมาธิไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะกำหนดอะไรเลยอ่ะทั้งคนจับแขนก็ใช่ก็นี่ก็ปัจจุบันคนจับขาก็ปัจจุบันอาการเราก็ปัจจุบันอันไหนปัจจุบันวะเนี่ยนึกในใจไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัจจุบันพี่แพตตี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ประมาทเลยค่ะพยายามฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันจนกลายเป็นได้นิสัยมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นอุปนิสัยก็เลยกลายเป็นพอเราทำอะไรมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความตายมันไม่แน่นอนตอนนั้นถ้าเกิดตายไปนี่เสี่ยงมากเลยไม่รู้ไปไหนเลยคนดึงแขนดึงขานวดกันโอ้โหพอตอนที่ป๋าเสียเหมือนกันค่ะทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ญาติเซ็นที่จะไม่รับความช่วยเหลือเรื่องเครื่องช่วยอะไรพวกเนี้ยให้ญาติต้องเซ็นด้วยก็เซ็นค่ะไม่ต้องช่วยก็ถามว่าถ้ายื้อได้เนี่ยได้กี่วันอีพี่ไม่ต้องยื้อถ้าเกิดยื้อได้อีกแค่เอาแค่เดือนนึงก็ยังไม่คุ้มเลยกับการเสี่ยงที่จิตใจมันไม่สงบอ่ะแล้วไปอีกภพนึงอ่ะไม่โอเคค่ะถ้ายื้อได้แล้วกลับมาเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาได้อันนี้น่ายื้อต้องเลือกนะคะแต่อันนี้มันร่างกายมันไปหมดแล้วอะค่ะถึงจะยื้อมาก็แค่ลมหายใจแล้วก็ต้องไปอยู่ดีเงี้ยเอาแค่อยู่นานขึ้นไม่เอาอยู่นานขึ้นไม่เอาให้พ่อเราไปสงบสบายๆดีกว่าเพราะรู้ว่าตอนที่เองตอนนั้นมันก็ไม่โอเคนะคะอันนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องพวกนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่ถูกฝึกพอเราฝึกมาเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนะคะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของศรัทธาถ้ามีความศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังของความสุขใช่ไหมคะมีศรัทธามีปัญญาตัวปัญญาเนี่ยแหละจริงๆแล้วคนทุกคนก็มีปัญญามีหมดอะค่ะแต่ปัญญาที่เรามีแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นคนละแบบกันแต่ถ้ามันเป็นปัญญาแบบพุทธศาสนาเนี่ยมันจะดับทุกข์ถ้าคนยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยเราอยากจะรู้ระดับสติปัญญาของคนเนี่ยให้เราดูความทุกข์ของเขาถ้าเขายังทุกข์เรื่องที่มันเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ง่ายๆเนี่ยก็แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องของไม่เข้าใจเรื่องของจิตที่มันไปยึดอยู่ในกามคุณมันยังติดอยู่ในกามคุณอ่ะติดอยู่ในกามคุณอยู่ก็ยังทุกข์อย่างขั้นยังเป็นทุกข์ขั้นพื้นฐานอยู่เลยนะอยู่ในชั้นขั้นพื้นฐานเขาก็แท้เขาตอบสนองเขาขั้นพื้นฐานเขาก็
็มีความสุขแล้วเขาต้องการแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไอ้ความทุกข์ขั้นพื้นฐานแบบนี้ไม่มีอะค่ะมีไหมไม่มีกินอาหารไม่อร่อยก็ไม่ได้ปัญหานอนไม่สบายก็ไม่ใช่ปัญหาเสื้อผ้าไม่สวยก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นคนไม่มีปัญหาเลยปัญหาน้อยมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราทุกข์ไม่ได้ความทุกข์มันจะเป็นอีกสเต็ปแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องอะไรระดับไหนเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นตัวชี้วัดระดับปัญญาเนี่ยมันก็จะถ้าปัญญามีความเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์มากเท่าไหร่พระไตรลักษณ์มันก็จะแก้ปัญหาได้มากเท่านั้นพระไตรลักษณ์ไหนๆอ่ะในจิตของเราที่ไปยึดเรื่องนั้นไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นนะคะแก้จิตความจริงแล้วเนี่ยความทุกข์ทุกความทุกข์มันเกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเราเนี่ยไปยึดเรื่องไหนมันก็ทุกเรื่องนั้นบางทีเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศก็ทุกเพราะเป็นห่วงชื่อเสียงเกียรติยศเจ้าของน่าสงสารไหมอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกนะคะบางคนมีชื่อเสียงก็ทุกว่าชื่อเสียงทั้งที่ยังไม่มีใครทำอะไรเลยกลัวคนจะทำร้ายชื่อเสียงไงยึดไปละเป็นทุกข์ละคิดไปล่วงหน้าละอย่างนี้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่ทำโครงที่กั้นห้องเขาก็ไม่เข้าใจกันใหญ่ๆทำโครงกั้นห้องมาจ้ะทุกคนพอเห็นโครงมาตั้งแค่โครงเองนะมาตั้งอยู่หน้ากุฏิแม่ชีก็เป็นไม่ต้องกั้นก็ได้อึดอัดทุกคนอึดอัดหมดเลยบอกมันยังไม่ได้ตั้งเลยทุกรอแล้วมันยังไม่ได้เอาอะไรมาตั้งเลยแค่โครงเองนะมาวางไว้ที่หน้ากุฏิไม่เอาหรอกอึดอัดไม่ตั้งได้ไหมโอ้จะไม่เอาแบบเป็นกันไปหมดเลยบอกว่าลองดูก่อนไหมเอามันไปตั้งก่อนแล้วถ้ามันมีปัญหาค่อยแก้ไขมันก็ยกออกได้ถึงมันยกเข้าได้มันยกออกได้ถูกไหมคะไปคิดทำไมให้มันเหนื่อยว่ามันอึดอัดก็ลองมาตั้งดูซิมันจะอึดอัดหรือเปล่าพอมาตั้งดูแล้วสบายเออนะรู้งี้ไม่คิดหรอกคนเนี่ยชอบคิดให้ตัวเองทุกข์ล่วงหน้าเป็นไหมพี่เพชรดิเป็นไหมคะไม่เป็นนะคนชอบคิดเอาไว้ก่อนอะว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันความคิดเจ้าของอันนี้แหละค่ะคือความทุกข์ที่บางคนเนี่ยไม่ทันเจ้าของว่าเจ้าของเนี่ยจะทุกข์ละแล้วไอ้นี่ยังไงไอ้นั่นยังไงบางทีมันยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไม่ทันอารมณ์ไม่ทันความกังวลมันเป็นความทุกข์ที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่มันไปจับกับอนาคตละเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแบบเนี้ยนะคะอันนี้แหละถ้าเรามีความเข้าใจมีปัญญามีการเข้าใจตรงนี้มันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ปัญญาในที่นี้เนี่ยพอมันมีกำลังใช่ไหมคะพอมีปัญญามีกำลังเนี่ยพัฒนาไปสู่สัมโพชฌงค์ก็พัฒนามาสู่เป็นสัมมาทิฏฐิมันต้องแบบสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องทุกข์พระโพธิสัตว์น่ะสะสมบารมีต้อง4อสงไขยกับอีกแสนกับเราจะมาเข้าคอร์ส3เดือนบรรลุธรรมมันก็จะกินแรงคนอื่นไปทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นกุศลแต่ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเอากุศลของเราที่เป็นวิปัสสนาถูกต้องไหมคะทำยังไงให้เช้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบุญเป็นการภาวนาเป็นบุญเป็นการภาวนาเป็นบุญเป็นการภาวนาทำให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันหลุดเอาใหม่หลุดเอาใหม่เรามีหน้าที่ปฏิบัติผลมันเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มันจะสมดุลเองหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเคยสอนท่านบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือรดน้ำพรวนดินเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ที่เราปลูกมันถึงจะงอกงามแต่การออกลูกหรือไม่ออกลูกออกดอกหรือไม่ออกดอกเนี่ยเราทำไม่ได้ผลก็เหมือนกันเราทำไม่ได้แต่เราทำให้มันเกิดได้ขยันเช้าขึ้นมามีความพอใจ
ตั้งใจมาปฏิบัติแล้วตัดสินใจแล้วเรามีความพอใจเราเชื่อมั่นในความคิดของเราว่าเราตั้งใจมาปฏิบัติต้องเคารพความคิดของตัวเองที่ตัดสินใจแล้วทำให้มันผ่านเรียกว่ามีสัจจะบารมีในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถึงเราจะไม่ได้ถึงเข้ามรรคผลนิพพานอะไรแต่ช่วงที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยบารมีมันถูกสะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีบารมีคำว่าบารมีคืออะไรอย่างเช่นขันติบารมีเนี่ยจะยกตัวอย่างได้ง่ายคนอื่นเขามีความอดทนในระดับหนึ่งแต่คนที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะอดทนในระดับของจิตเขาเรียกว่าเป็นขันติบารมีบารมีเนี่ยขันตินึงมีต้องหลายชั้นนะคะอดทนต่อความทุกข์ลำบากถ้าเกิดคนฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเห็นไหมเรื่องความลำบากอ่ะไม่เป็นส่วนใหญ่ลำบากก็ทนได้ถามว่าลำบากหรือเปล่าก็ลำบากแหละแต่มันทนได้ไม่ทุกข์แต่ทนในระดับของจิตใจเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสังเกตไหมคะว่าพอบอกเขาปฏิบัติไม่เอาอ่ะให้ไปทำอื่นทำไร่ทำสวนทำหนักๆเขาเอาหมดเลยเขาทนได้แต่เข้ากรรมฐานไม่เอาอ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าเขาทนกิเลสไม่ได้กิเลสที่มันจะแสดงตัวเองออกมาที่มันจะอึดอัดที่มันจะมีปัญหาที่มันจะฟุ้งซ่านมันทนไม่ได้การทนต่อกิเลสเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะคะถ้ามันทนได้เนี่ยสัตว์โลกก็คงจะไม่เป็นไปตามกรรมที่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะมันทนกิเลสไม่ได้ไงก็เลยทุกข์พอทนต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันก็จึงเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสเนี่ยตอนที่เราอาจจะมันเหมือนกับของล่อกิเลสเนี่ยมันไม่เหมือนกับบุญนะบุญเนี่ยเริ่มต้นแล้วเหมือนกับทุกข์นะคะแต่ปลายทางเนี่ยมันมีความสุขแต่กิเลสเนี่ยเริ่มต้นแล้วจะมีความสุขสนุกนะคะแต่ปลายทางเนี่ยทุกข์ถนัดเลยพอมันโตขึ้นโตขึ้นคราวเนี้ยทุกข์ละบีบคั้นหัวใจแล้วค่ะมันไม่เหมือนกันเหมือนกับคนที่แบบถูกหลอกอ่ะคนถูกหลอกเนี่ยเค้าจะมีอะไรมาล่อก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยทุกข์ทีหลังเป็นแบบนั้นกิเลสมันก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะอย่างเช่นความโลภเนี่ยแรกอยู่ในใจของเราทุกข์ซะที่ไหนถูกไหมคะทำให้เราเกิดความขยันด้วยซ้ำอยากจะได้นู่นอยากจะมีนู่นอยากจะมีนี่หรือแม้กระทั่งความรักอ่ะความรักแบบหนุ่มสาวน่ะที่เป็นกามตัณหาโอ้ยมันมีความสดชื่นมันโอ้โหมันมีสารหล่อเลี้ยงเต็มไปหมดใต้สมองพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งเสพติดอ่ะมันมีความต้องการที่หยุดไม่ได้พอมันมีความต้องการมากเกินไปคราวเนี้ยตัวเองก็ไม่มีสามารถจะตอบสนองได้มันก็ทุกข์ละอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่เอาแบบว่าเป็นคนรวยๆเลยอย่างในสมัยพุทธกาลท่านยัสสะอย่างเงี้ยที่ท่านเป็นพระอรหันต์องค์ที่6มีไปมีเขาเรียกว่ามีข้าทาสบริวารต่างๆเต็มไปหมดเลยผู้หญิงเต็มบ้านไปหมดเลยนอนกันให้เกือนไปหมดไม่มีผู้ชายมาเจือปนผู้หญิงล้วนๆไม่มีผู้ชายมาเจือปนท่านยัสสะเองอะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเห็นสังเกตไหมคะพวกเราอ่ะถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเรากินข้าวเนี่ยผักบุ้งใส่เต้าหู้ยี้เอ้ยใส่เต้าเจี้ยวได้ละบางทียังอร่อยเลยเศรษฐีกินมันทุกอย่างเงินซื้อได้ทุกอย่างกินอะไรก็ไม่อร่อยบินไปกินไม่อร่อยมันกินดีซะจนกิเลสมันเนี่ยคือกิเลสมันไม่ยอมหยุดไงพวกกิเลสมันโตมากๆมันไม่อร่อยอ่ะเรากินอะไรเราก็อร่อยได้อ่ะทีนี้ไอ้ความอร่อยมันคือความสุขไงนึกถึงท่านยัสสะก็เลยไม่แปลกใจค่ะท่านยัสสะก็เลยไม่แปลกใจที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมันหาความสุขไม่ได้แล้วมันเต็มที่ของมันอ่ะเหมือนคนที่เสพยาเสพติดอ่ะ
ปริมาณเท่านี้ปุ๊บก็ต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณพอปริมาณมากๆเข้าถ้าเกิดปริมาณเยอะเกินไปร่างกายก็อาจจะตายได้แต่ถ้าไม่รับมากกว่านั้นก็หาความสุขไม่ได้คล้ายๆกันนั่งเครื่องบินไปกินใช่เขาเป็นกันก็เห็นคนเขาเป็นกันเยอะอยู่อ่ะนั่งเครื่องบินไปกินข้าวที่นู่นแล้วก็บินกลับอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วมันตอบสนองตัวเองไม่มันพยายามตอบสนองให้ตัวเองมีความสุขนะแต่มันก็ไม่สุขมันถูกความต้องการเลยคะกิเลสมันพาไปถ้าเกิดมันมีสติปุ๊บมันก็จะประเมินละเอ๊ะคุณค่าที่มันจะได้คุ้มค่าไหมมันได้แค่มื้อเดียวอาหารมื้อเดียวกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูอยู่ที่นี่เนี่ยพี่หมอพอดักข้าวนะมีอะไรก็ผัดใส่รวมกันก็อร่อยหมดเลยคนมีบุญมีอะไรในตู้เย็นผัดใส่รวมกันก็อร่อยหมดนะกินมังสวิรัติไงก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมีอะไรก็ใส่ได้หมดมันก็ได้หมดนะมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราไปปรุงแต่งมันถ้าเราไม่ยึดมันมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างงี้นะคะก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละมองไม่เห็นนาฬิกาอีก5นาทีค่ะจริงๆสายตาสั้นมองไกลๆไม่เห็นมองหน้าไม่ฉีอ้วนไม่เห็นหรอกเห็นแต่ตัวกลมๆตาก็ไม่เห็นปากก็ไม่เห็นจมูกก็ไม่เห็นสายตาสั้นเห็นแต่ตัวกลมๆนั่งอยู่อย่างนั้นยิ่งมีฉีเพนนี้ไม่เห็นใหญ่เลยไกลจัดเห็นแต่เป็นตัวไม่ฉีเพนเฉยๆค่ะก็วันนี้ก็เนาะให้กำลังใจกันทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดเอาหลักของโอวาทปฏิโมกก็คือทุกวันที่เรามีสติให้เราภูมิใจตัวเองเลยว่าเรากำลังทำตามคำสอนพุทธเจ้าเรากำลังละกิเลสทุกวันเลยไม่ต้องไปนั่งไล่กิเลสตัวไหนเอามีสติเนี่ยค่ะมีสติมันละในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับกิเลสตัวอื่นเขาละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบไม่ว่าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4เรากำลังดูพองดูยุบเนี่ยมันละกิเลสในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ